ัสดีค่ะกรรมการไอเดียบิวตี้จังกี้นะคะวันนี้เดี๋ยวก็เพิ่งกลับมาจากเรียนที่มหาลัยเนาะคือใช่ค่ะเดียเรียนถึงวันที่30ธันวาตบมือค่ะชีวิตดีเหลือเกินนะคะเรียนถึงวันที่30ธันวาก็วันนี้เรียนเสร็จแล้วเนาะก็เลยกลับมาหอแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะแบบลบเครื่องสำอางแล้วก็แบบ get unready ก็เลยคิดว่ามาถ่ายคลิปget unready with me กับเดียดีกว่าวันนี้ก็มีความชิลมากเพราะว่าใส่เสื้อบอลนะ go man you แล้วก็เลยไปเลยค่ะก็เริ่มแรกเลยเนาะก็เราก็ต้องเช็ดเครื่องสำอางก่อนถึงแม้ว่าแบบวันนี้เดียก็แต่งหน้ามาแบบเบามากๆเลยว่าช่วงนี้คือเดียไม่ค่อยแต่งหน้าแล้วก็แบบเดียรู้สึกว่าหน้าหนาวเดียก็เปลี่ยนการแต่งหน้าด้วยคือความจริงเดี๋ยวจะทำวิดีโออัปเดตการแต่งหน้าทุกวันสำหรับหน้าหนาวของเดียเพราะเดียรู้สึกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะแบบเมคอัพรูทีนของเดียก็แต่ถึงแม้สมมติว่าแบบใครที่ไม่ได้แต่งหน้าแต่ก็ทาครีมกันแดดซึ่งทุกคนก็ควรที่จะทาครีมกันแดดใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าครีมกันแดดสำคัญมากนะคะก็ถ้าเกิดใครที่ทาครีมกันแดดยังไงก็ต้องใช้แบบพวกเมคอัพรีมูเวอร์ล้างออกเหมือนกันนะเพราะว่าแบบพวกครีนซิ่งที่เป็นแบบสบู่เนี้ยมันอาจจะล้างไม่ออกเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มล้างกันเลยค่ะเดี๋ยวก็ไม่ได้มีอะไรมากก็มีเดียใช้2ตัวนะก็คือตัวแรกก็คือของ The Body Shop นะคะ Chamomile Waterproof Eye and Lip Makeup Remover นะคือเดี๋ยวว่าอันเนี้ยเป็นอันที่แบบคือเนี้ยเดียซื้อตามน่าจะเป็นเฟอร์หรือใครสักคนที่เป็นเมคอัพกูรูของฝั่งอังกฤษนะเขาบอกว่าแบบอันเนี้ยเป็นตัวที่เขาแบบตัวที่สามารถรบเครื่องสำอางแบบมาสคาร่าที่วอเตอร์พรูฟสุดๆแบบมีความรู้สึกไหมว่าแบบมาสคาร่าวอเตอร์พรูฟแบบบางแบรนด์บางยี่ห้ออย่างที่เดียเคยใช้พวกแบบลอรีออลเดียรู้สึกว่ามันก็มีแบบอันที่มันวอเตอร์พรูฟมากๆอย่างเงี้ยอันที่เป็นน้ำกับน้ำมันผสมกันของลอรีออลอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบลบไม่หมดแต่อันนี้คือแบบอันนี้คือลบหมดทุกอย่างจริงๆนะคะวิธีใช้ก็มันจะเป็นน้ำกับน้ำมันเนาะก็ต้องเขย่าก่อนแล้วก็เทใส่สำลีสำลีที่เดียใช้ก็ไม่ได้พิเศษเลยนะก็เนี่ยของวัตสันนะคะเดียชอบซื้อที่มันโปรโมชั่นแบบชิ้นที่2 1บาทหรือว่าซื้อ1แถม1นะก็วิธีของเดียก็คือเวลาใส่อ่ะให้ช้อนขึ้นอย่างนี้นะมันจะได้แบบได้ขนตาทุกเส้นก็เช็ดออกนะคือความจริงวันนี้เดียก็ไม่ได้แต่งตาเข้มอะไรแต่ว่าก็ใส่ที่ขนตาอยู่มาสคาร่าที่ขนตาแล้วมาสคาร่าเราก็แบบพักไว้สักแป๊บสัก10วิอะไรอย่างงี้5วิก็แต่ก็เช็ดออกไปนะแล้ววันนี้เดี๋ยวก็ใส่ลิควิดลิปของ Esto นะคะก็คือเดี๋ยวจะมารีวิวคือเดี๋ยวเพิ่งพบรักกับลิควิดลิปสติกของ Esto คือมันดีมากเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะก็เช็ดไปด้วยเช็ดปากประมาณนี้นะคือโฟกัสสิแล้วก็เราจะมาเช็ดหน้าด้วยกันนะคะด้วยเดียจะใช้นี่ของ Biolay นะคะ Biolay Perfect Cleansing Water ก็เป็นน้ำใสๆอย่างเงี้ยเดียรู้สึกว่าเขาจะมี2สูตรนะแต่เดียเลือกสูตรของแบบหน้ามันมาเหมือนมันจะมีสูตรแบบผิวแพ้ง่ายกับสูตรธรรมดาซึ่งเดียไม่ได้ผิวแพ้ง่ายเดียก็เลยเลือกแบบนี้มานะคือความจริงแล้วเดียก็ไม่ได้คือเดียใช้อยู่2ยี่ห้อตอนเนี้ยคือของกานิเย่ใช่ไหมกานิเย่ที่เข้าใหม่คือแบบมันดีมากเดียว่ามันดีพอๆกับของไอ้ไบโอเดอร์มาเลยนะไอ้ไมเซล่าไม่ใช่ไมเซล่าอะไรสักอย่างอะของกานิเย่อะคือแบบเดียรู้สึกว่ามันดีมากแต่ก็อันนี้ก็แบบก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ตอนนั้นเหมือนมันมีโปรที่วัตสันวังเดียก็เลยซื้อกับเพื่อนเนาะแต่ถ้าเกิดเดียคิดว่าเดี๋ยวจะใช้ไอ้กานิเย่นั้นต่อเพราะเดียชอบมากกว่าเนาะแล้วก็ถูกกว่าด้วยอันนี้เหมือนจะแบบ 3-400 ป่ะอันนั้น270ประมาณนั้นเนาะก็เดียจะใช้แค่2แผ่นนะก็เช็ดแผ่นหนึ่งข้างก็เช็ดไปคอด้วยนะเพราะเราลงแบบบอนเซอร์ที่คอโอเห็นไหมเนี่ยทำไมรู้สึกว่ามันขาวจังเลยสงสัยถ่ายตรงแดดคืออยากจะบอกว่าเดียเปลี่ยนย้ายห้องนะมาย้ายมาอยู่คนเดียวแล้วห้องก็เลยเปลี่ยนไปมีความไฟอยู่ตรงนั้นแต่แบ
เดี๋ยวจะไปหาซื้อขาตั้งกล้องมาจะได้ไปถ่ายแบบมุมนู้นเนาะมันจะได้เห็นโอเคก็เช็ดหน้าเสร็จแล้วไม่ชอบเวลาเช็ดหน้ารู้สึกมีความสุขเช็ดหน้าออกมาโอ้มันขาวจังเลยโอเคก็ใช้แค่3อันแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปล้างหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากไปล้างหน้าโอ้รู้สึกหน้าสะอาดมากคือตอนนี้เดียใช้โฟมล้างหน้าของอันนี้อยู่นะคะของ Thursday Plantation นะคะเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียเนาะเป็น Tea Tree Daily Face Cleanser with Smooth with oh no with Soothing Chamomile โอ้ผมรู้ว่ามีคาโมไมล์ด้วยก็เหมือนเป็นแบบได้เห็นมันโฆษณาก็เป็นคือมันเดียซื้อมาเป็นเซตอะพวกของ Thursday Plantation ทั้งหมดนะคะก็มันเหมือนเป็นเวชสำอางมั้งที่เน้นเรื่องสิวพวกทีทรีใช่ไหมเพราะทีทรีมันจะต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนะคะเออนั่นแหละเดี๋ยวก็ใช้อยู่มันก็เออมันก็ดีนะเดี๋ยวรู้สึกว่าแบบเนื้อมันเป็นเจลแล้วก็มันเหมาะสำหรับคนเป็นสิวใช่ไหมแล้วช่วงนี้สิวเดียขึ้นเยอะมากคืออาจจะไม่เห็นแต่แบบมันขึ้นตรงคางแล้วก็แบบตรงแก้มปกติเดียสิวไม่ขึ้นตรงแก้มแล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวก็เลยเปลี่ยนสกินแคร์ของเดียให้มันเป็นแบบสิวเออเดี๋ยวก็ใช้นี้มันก็เออคือมันก็โอเคมันรู้สึกได้ว่าล้างหน้าสะอาดมากแล้วก็ไม่ได้ทำให้สิวขึ้นเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ก็โอเคอะถือว่าโอเคแต่ว่าที่จะชอบนะก็คืออันนี้ที่เขาดังๆปะอันเนี้ยก็คือเจลแต้มสิวนะคะก็คือ Thursday Plantation Tea Tree Acne Gel นะก็จะเป็นหลอดแบบหลอดเขาเรียกอะไรที่มันเหมือนยาสีฟันที่มันแบบพับได้อะไรเงี้ยเออเดี๋ยวก็จะมาแตะนะคะในที่ที่เป็นสิวก็เหมือนทาครีมสิวทั่วไปซึ่งอันนี้เดี๋ยวว่ามันก็ไม่ได้เหมือนแบบยุบเร็วอะไรขนาดนั้นแต่ก็ยุบอยู่ก็แบบ 2-3 วันก็ยุบแต่เดี๋ยวก็หลังจากที่ลองมาหลายยี่ห้อแล้วเดี๋ยวก็เรียนรู้ว่าไม่มียี่ห้อไหนหรอกที่แบบจะทำให้ยุบได้แบบข้ามคืนหลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะมีตัวนี้นะซึ่งแบบเดี๋ยวชอบมากมันคือ Tree Tree Oil นะคะเป็นแบบน้ำมันจริงๆแบบขวดเล็กนี้นะแต่เราก็แบบไม่ได้ใช้เยอะก็แบบแค่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอามาแต้มเพื่อแบบป้องกันไม่ให้สิวเกิดไม่ให้แบคทีเรียมันได้เจริญเติบโตนะอย่าให้มันได้เจริญเติบโตคือเดี๋ยวว่ามันไม่ได้แบบเหนียวเหนอะหนักแบบมันอะไรขนาดนั้นนะคือตอนแรกเดี๋ยวก็กลัวว่าเอ๊ะน้ำมันเอามาทาหน้าจะดีหรอแต่วันนั้นเดี๋ยวได้ไปลองแบบไอ้ทีของเพื่อนนะคะของ The Body Shop เดี๋ยวก็เออมันไม่มันนี่หว่าเดี๋ยวก็เลยลองสอบสั่งของตัวนี้มาแต่เดี๋ยวรู้สึกว่าของอันเนี้ยจะมันกว่าของ The Body Shop ที่เดียลองของเพื่อนไปนะแต่เออมันก็ใช้ได้แหละช่วงนี้หน้าหนาวเนาะก็ประมาณนี้นะคะอ๋อยังไม่จบเราลืมไม่ได้ลิปนะคะตัวเดิมที่รักที่เดียใช้ทุกคลิปเลยนะคะนั่นก็คือ Vaseline Lip Therapy Vaseline Lip Therapy สี Rosy Lip นะคะก็ทาไปแค่นี้ก็เป็นอันจบสกินแคร์แบบอันเรดี้หลังจากที่เดียกลับมาหอประมาณนี้นะหอทุกวันก็มีแค่นี้แหละแต่ความจริงแล้วแบบเดียอยากลองเปลี่ยนไอ้เครื่องเนี้ยเดียคิดว่าหลังจากใช้หมดเดียคงจะไม่ซื้อต่อเพราะว่าแบบมันแพงแล้วหายากใช่ไหมต้องสั่งเว็บอย่างเดียวเดียก็เลยว่าเออมีใครแนะนำโฟมล้างหน้าที่ดีๆสำหรับคนที่แบบผิวมันแล้วก็เป็นสิวให้เดียได้บ้างก็คอมเมนต์กันด้านล่างเลยนะคะอะไรดีไม่ดีเพราะเดียรู้สึกว่าเดียก็เคยใช้มาหลายอย่างแล้วนะแบบ Perfect Whip ไอ้ Acne A อะไรเงี้ยมันก็แบบยังไม่ตอบโจทย์เดียตอนนี้เดียก็กำลังแบบเฟ้นหาโฟมล้างหน้าสำหรับคนผิวมันและเป็นสิวนะคะตอนนี้ถ้าเกิดใครแนะนำก็อย่าลืมแนะนำอย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้พร้อมกับกด Subscribe นะเวลาเดียโพสต์คลิปจะได้แบบเด้งขึ้นมาว่าอู้เดียพูดคลิปแล้วจะได้ดูกันเนาะแล้วก็ฝาก Facebook Fanpage Idea Beauty Junkie แล้วก็ติดตามเดียในช่องทางโซเชียลมีเดียเดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงนี้โอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย